ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวกีฬาคนดังระบุพ่อของหลุยส์ดีอาสปีกตัวสำคัญของลิเวอร์พูลมีความต้องการให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนย้ายไปค้าแข้งที่สเปนการที่หลุยส์ดีอาสยังคงมีความสุขและมุ่งมั่นกับลิเวอร์พูลถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆหงแดงและสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของเขากับสโมสรแม้คำพูดของคุณพ่อที่เปิดเผยความปรารถนาในการเห็นลูกชายย้ายไปเล่นในลาลิกาสเปนอาจทำให้บางคนกังวลแต่คำยืนยันของฟาบริซิโอโรมาโน่นั้นช่วยปลอบประโลมใจได้ดีอาสได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเขากับทีมตั้งแต่ย้ายจากปอร์โตมาลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์การที่เขาสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นและกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของทีมพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการคว้าถ้วยรางวัล FA Cup 1 สมัยและคาราบาวคัพ2 สมัยพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและการมีอิทธิพลของเขาในทีมความสนใจจากรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาถือเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นแต่การที่ดีอาสยังคงมีความมุ่งมั่นและรู้สึกมีความสุขที่ลิเวอร์พูลส่งสัญญาณถึงความต้องการของเขาในการสร้างอนาคตและเขียนประวัติศาสตร์ต่อไปกับสโมสรซึ่งนี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนต้องการได้ยินและเห็น